อาจารย์นิติธรรมศาสตร์ตั้งคำถาม,ถามหลังมหาเถระสมาคมสั่งห้ามภิกษุสมามเณรเรียนวิชาอย่างหัสถัวันที่9ตุลาคม2564เวลา11.59นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่9ตุลาคมรองศาสตราจารย์อานน์มาเมา้์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ได้เผยแพร่ คำสั่งมหาเถระสมาคมที่1นึ่งทับสองเรื่องกรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างครหัสถ์พศ2564โดยเนื้อหาประกาศระบุว่าห้ามพระภิกษุสามเณรสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีพระภิกษุสามเณรเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยายลัยมหามากุฎราชวิทยายลัยสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาหรือศูนย์พระปริยัติธรรมนิเทศแห่งคณะสงฆ์และตำแหน่งอื่นที่กำหนดไว้สำหรับพระภิกษุสามเณรเป็นการเฉพาะตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมพศ .2562 ทั้งห้ามแข่งขันสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานรัฐเว้นแต่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ได้กำหนดไว้เป็นทุนสำหรับพระภิกษุสามเณรเป็นการเฉพาะหรือจัดสรรเพื่อเกื้อหนุนพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังห้ามเรียนวิชาคฤรืหั ว,วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาหรือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชาวิทยาลัยหากฝ่าฝืนให้ตักเตือนและหากกระทำซ้ำให้ขับออกจากวัดและรายงานเจ้าคณะจังหวัดทราบทั้งนี้รองศาสตราจารย์อานท์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าตลกนะครับ วิชานิติศาสตร์ใครๆก็รู้ว่าเป็นวิชาอย่างครึหัดโดยแท้เพราะเกี่ยวข้องกฎหมายที่กำกับวิถีทางโลกในทุกมิติตั้งแต่กฎหมายภายในประเทศยันกฎหมายระหว่างประเทศแต่วิชานี้ล่าสุดมหาเถรสมาคมออกคำสั่งห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนเว้นแต่จะเรียนที่มหาวิทยายลัยสงฆ์ดังนั้นพระภิกษุสงฆ์จะเรียนนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ไม่ได้เพราะถูกห้าม แต่เรียนที่มหาจุฬาได้เพราะเปิดสอนนิติศาสตร์ไม่ต้องห้ามตามประกาศตกลงตะกะคือจำกัดวิชาที่เรียนหรือจำกัดสถาบันที่สอนไว้เฉพาะแก่มหาวิทยายลัยสงฆ์ดังนั้นจึงทำให้เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์สอนวิชาคฤหัสถ์แก่พระแก่สามเณรได้แต่มหาวิทยายลัยคฤหัสถ์สอนวิชาคฤหัสถ์แก่พระแก่เนรไม่ได้สงสารพระเนรนะครับ